ในช่วงท้ายสุดนี้นะครับผมจะมาให้ข้อคิดที่สำคัญมากๆสำหรับพ่อแม่ว่าจะคุยกับลูกเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเซ็กส์อย่างไรข้อคิดที่ผมอยากจะให้คือจงให้มากกว่าห้ามหมายความว่าอย่างไรการห้ามครับคือการบอกลูกว่าไม่ดีอย่าอันตรายไม่ได้นะลูกถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพบว่ายิ่งเราห้ามลูกมากเท่าไหร่ลูกยิ่งอยากทำมากเท่านั้นเขาเรียกว่า forbidden fruit hypothesis หมายความว่าถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยเห็นอะไรถูกห้ามสมมุติว่าเราเอาหนังสือไปตั้งแล้วบอกว่าห้ามอ่านเลยนะเล่มนี้เด็ดขาดเลยเราออกจากบ้านปุ๊บวัยรุ่นจะอยากอ่านทันทีถามว่าแล้วไม่ห้ามแล้วต้องทำยังไงต้องให้ครับให้อะไรครับ1ความรู้ครับให้ความรู้วัยรุ่นมากที่สุดว่าอันนี้อันตรายอย่างไรจะนำไปสู่อะไร2ให้ปัญญาครับคือบอกให้ลูกเนี่ยรู้จักพิจารณาว่าเมื่อทำสิ่งนี้แล้วถ้าลูกคิดดูสิถ้าตัวเองเกิดท้องขึ้นมาลูกพร้อมหรือเปล่าเงินงานมีหรือเปล่าเรียนจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายสำคัญที่สุดคือให้ความรักครับจำไว้ว่าความรักอันไร้เงื่อนไขคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดจำไว้ครับว่าความรู้ปัญญาความรักคือสิ่งที่เราต้องให้อย่าไปห้ามแล้วลูกของคุณจะมีอนาคตสดใสทำให้สังคมไทยงดงามไปด้วยกันครับ